จมากเลยก็ไม่ได้มาจัดงานนี้นานแล้วครับก็ดีใจมากเลยที่ใครขับมาให้กำลังใจกันแน่นเลยขอบคุณครับวันนี้เราก็มาร้องเพลงด้วยแต่คุณก็ซิงเกิลของเพลงร้องเป็นยังไงบ้างคะอะไรครับวันนี้เราก็เอามาร้องเพลงด้วยเป็นไงบ้างยังไงก็ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับความรู้สึกวันนี้ได้มาร้องเพลงครับก็ได้มาร้องเพลงงานดีๆก็ดีใจครับแล้วก็ก็เป็นร้องเพลงของตัวครับเป็นเพลงใหม่เพลงอ๋อครับผมก็จะเป็นเพลง OST ครับของซีรีส์ล่าสุดก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักหรือเปล่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคิวงานอะไรนะครับคิวงาน1ปีอะไรนะ1ปีแล้วถึงปีหน้าแล้วครับถึงปีหน้าแล้วก็รับงานได้เรื่อยๆรับงานได้เรื่อยๆแล้วยังพร้อมทำงานอยู่ครับแล้วก็อยากร่วมงานกับหลายบริษัทหลายศิลปินหลายๆคนแต่ที่แน่ถือว่าจะบินไปต่างประเทศไปหาแฟนๆที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะอันนี้แน่ใช่ครับแน่ไปไทเปกันครับเป็นเรียกว่าอะไรคอนเสิร์ตของ Wonder World คอนเสิร์ตครับก็จะมีไปอีกหลายๆประเทศครับแต่ว่าประเทศที่กำลังจะไปคือไปต่างประเทศรอเจอเราได้เลยถูกต้องครับอย่างล่าสุดที่เราไปอยู่บนเวทีเราถือว่าปีหน้าเราจะมีโปรเจกต์ร่วมกันไม่จริงหรอเอ้าใครพูดจำได้ไหมว่าใครพูดที่บนเวทีก็มีไม่เล่นแล้วเพราะว่าเราคู่กันแล้วก็มีโปรเจกต์ที่มันอยู่ด้วยกันตลอดเพราะว่าเราไม่ไปไหนเราจะไปไหนเพราะไม่ไปไหนแน่นอนแต่ว่าก็จะมีโปรเจกต์ที่ทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์หรือโปรเจกต์ที่ทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์ก็คือพูดได้ใช่ไหมก็คือพูดยังพูดก็ได้ผมก็เซอร์ไพรส์ใส่ข้ามปากไปแล้วไม่ใช่หรอคะคือรับไปแบบแค่ไหนคือพี่ฮาบอกว่า 300,000 ยอกเราเล่นรู้เล่นคืออยากให้เรารู้ดีกว่าไม่บอกแค่นี้แหละว่าจะมีโปรเจกต์รับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยอันอย่างเจมินาเป็นไงบ้างคำว่าโปรเจกต์รับเจมโซลครับผมก็มันเป็นแบบไหนอะเออที่จะต้องแถลงเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยแหละเดือนหน้าไม่รู้เรื่องแล้วใจไหนต้องเจอะไรนะใจไหนเจมผมไม่รู้เรื่องจริงไม่ใช่คือ26การนี้จะได้เห็นเจมส์บนเวทีไหมอ่ะรู้วันที่แล้วด้วยรู้วันที่แล้ว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 ผมก็ไม่รู้เหมือนกันของปีหน้าผมยังไม่ได้ถ่ายเลยแล้วการเล่นทาร์กยังไม่ได้เริ่มถ่ายถ้าจะมีคนอยากตอบครับคนอยากเล่าใช่ไหมลูกใช่ผมตอบได้หมดแล้วผมจริงใจตอบขี่ม้าครับครับผมขี่ม้าครับขี่ม้าไม่เรียนขี่ม้าถ้าสมมติปีหน้าต้องร่วมงานกันเราอยากทำอะไรได้ขี่ม้าครับขี่ม้าไม่ต้องไป68แล้วได้ขี่เจมส์ล่ะเฮ้ยโทษสอนสอนสอนอยากอะไรนะเทคสองอ่ะอันนี้ไม่แมวไม่แมวเขาไล่ไปเขาไล่สดไม่ทันแล้วขี่ม้าทั้งเอ็กแล้วขี่จะมีทั้งเอ็กแล้วคือมันไม่ได้ดีเท่าไหร่ไม่ได้ดีเท่าไหร่ขอโทษอันนี้คือเป็นบุ๊กแต่ว่าเป็นพันคิดขอโทษนะแล้วสรุปเราอยากทำอะไรถ้าปีหน้าต้องร่วมงานโปรเจกต์กับจีนถ้าปีหน้าอยากทำอะไรเหรอครับถ้าร่วมโปรเจกต์กับจีนได้ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นซีรีส์กับจีนได้ครับแล้วจะมีนายจะแมนไงได้เล่นเราเป็นยังไงบ้างปีหน้ายังไม่ได้เล่นเลยมีก็มีสติก็คือร่วมงานกันอยู่แล้วยังไงก็ได้เจอกันหลายคนแล้วครับเพราะว่าก็ร่วมงานกันมาตั้งนานแล้วเราก็จะอยู่ไปเรื่อยๆครับจะอยู่ไปจนกว่าคนจะไม่สปอร์ตไม่งั้นพี่ถามสมมุตินะอันนี้คือสมมุติถ้าต้องเล่นซีรีส์ด้วยกันอะเจมมีนายอยากเล่นอะไรกับโค้ชถ้าสมมุติว่าสมมติว่าจะเล่นซีรีส์ด้วยกันอยากเล่นเป็นบทอะไรล่ะบทอะไรก็ได้ครับพร้อมหมดครับอันละบทนะไม่ช่วยไปขี่ม้าแล้วอยากเล่นเป็นอะไรบทอะไรก็ได้ก็อยากเล่นเป็นบทแบบโตขึ้นหน่อยอยากขึ้นมหาลัยแล้วครับก็คือไม่อยากขาสั้นแล้วใช่อยากขึ้นมหาลัยแล้วไปวัยใส่ชุดนักศึกษาแล้วไม่ใช่ฝากซีรีส์ปีหน้าไม่ใช่ฝากโปรเจกต์ปีหน้าครับฝากซีรีส์ฝากโปรเจกต์เสริมได้แล้วไปเบรกเสริมแล้วโอ้ยานะฝากสอนละฝากโปรเจกต์จีมินายโฟร์สปีหน้าครับก็ฝากโปรเจกต์เอ้ยถูกแล้วฝากโปรเจกต์ของเราสองคนไม่รู้ว่าจะเดี่ยวหรือก็ฝากด้วยครับ
แล้วเรื่องนี้ก็จะได้ดูกันครับตอนนี้เรากลายเป็นเขาเรียกนะไอดอลฟันน้ำนมแล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นไงบ้างหลังจากเราเลี้ยงลูกการงานเลี้ยงลูกการงานมาแล้วเราเป็นยังไงบ้างอ๋อช่วงนี้ก็มีแฟนคลับแบบว่าเด็กๆรุ่นแบบจิ๋วๆอะไรเงี้ยมาเป็นรับที่พี่โค้ชพี่เจมส์บ้างก็ดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นไอดอลของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะผมก็มีไอดอลเป็นแบบรุ่นพี่ในวงการมันดีพอแบบได้เห็นเขาแล้วก็อยากเป็นเหมือนเขาดีใจมากเลยที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นหลังๆให้มาทำงานเหมือนเราพี่โค้ชพี่เจมส์20เราดูแลแฟนคลับแก๊งนี้ยังไงบ้างแล้วคนน้ำนมยังไงบ้างส่วนใหญ่โค้ชจะเป็นคนดูแลเด็กมากกว่าผมเล่นกับเด็กไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็จำมีเหตุมีคลิปหนึ่งเราสายตาอ่อนโยนมากนะเจอแฟนคลับเด็กน้อยคือเรียกว่าอะไรผมอ่ะคือคนที่ชอบเด็กนะแต่ว่าหมายถึงไม่รู้ว่าจะเข้าหาเด็กยังไงแต่ว่าโค้ชเนี่ยถ้าเจอเด็กอะไรเงี้ยจะเข้าหาแล้วจะเล่นกับเด็กใช่แต่ว่าก็ไม่สามารถแบบดูแลได้ทุกคนหรอกจะเป็นแบบคนๆไปแต่ว่าเราก็พยายามทำตัวให้มันเป็นคนดีถึงแม้ว่าจะผมก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรแต่ว่าก็พยายามทำเป็นแบบอย่างเทคสองโค้ชเอาใหม่คนทำดีเราไม่ใส่สะอาดแล้วแต่โอ้โหพยายามจะโชว์ด้านที่มันดีให้น้องๆได้เห็นว่าเขาทำแบบนี้นะมีแต่ไล่ดีไม่งั้นสุดท้ายแนะนำว่าถ้าน้องจะเอาตามแบบพี่เจมส์กับพี่โค้ชต้องเอาแบบไหนอย่าเอาแบบเดียวเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างก็จบต้องประกวดไทยแลนด์ซูสไม่ใช่น้องๆนะครับน้องต้องมีความพยายามนะครับวิริยะอุตสาหะสมาธิความสำเร็จนะครับประมาณนี้แหละน้องสอนได้แค่นี้เหรอโอเคWelcome to Star Society.